1.15 นาทีบัวขาวชนะน็อกกำปั้นตุรกียกแรกศึกมวย BKFC บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกชาวไทยวัย40ปีเดินหน้าต่อยคู่แข่งจากตุรกีแบบไม่ยั้งจนเอาชนะน็อกได้ตั้งแต่ยกแรกใช้เวลาไป 1.15 นาทีการแข่งขันชกมวยรายการบาเร่นักเกอร์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพหรือ BKFC Thailand Presented by สิงห์ครั้งที่3ความร่วมมือกันระหว่างสิงห์คอร์ปอเรชั่นกับ BKFC Thailand เมื่อวันที่3กันยายน65ที่ชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไฮไลท์อยู่ที่การขึ้นสังเวียนของบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยคนดังชาวไทยวัย40ปีดวลกับเออแกนวาโรนักชกชาวตุรกีชกด้วยกติกาการแข่งขันของ BKFC แบบไม่สวมนวมสามารถออกอาวุธได้เพียงแค่หมัดเท่านั้นห้ามเตะและศอกขึ้นชกบนเวทีทรงกลมกำหนดต่อยยกละ2นาทีชกทั้งหมด5ยกซึ่งถือเป็นครั้งแรกกับการชกภายใต้กติกานี้ของบัวขาวปรากฏว่าไฟนี้ชกกันเพียงแค่ 1.15 นาทีหลังนักชกเจ้าของฉายาดำ.com เดินหน้ารัวหมัดให้คู่ชกชาวตุรกีจนกรรมการต้องยุติการชกตั้งแต่ยกแรกคว้าชัยชนะไปครองขอบคุณภาพจาก Facebook บัญชาเมฆยิมบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆ เพจดังแฉเต้ยจรินพรไปเดนมาร์กกับหนุ่มคนใหม่คนในวงการรู้จักดี 24,780 ออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมทั้งโพสต์ภาพแจกความสดใสเช็คอินที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กมาให้ได้ชมแต่ที่หลายคนโฟกัสก็คือใครกันนะที่เป็นคนถ่ายภาพน่ารักๆทั้งหมดนี้ให้ชีเต้ยจรินพรโดยทางเพจดังอย่างเพจเจ้มอย108ก็ได้ออกมาว่าใช่จ้ะชีเต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยเจ้าว่าใครถ่ายภาพเซ็ตสดใสสดใสให้น้อนนนนหนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้านอาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนกูรอกรีดงานนี้เหล่านักสืบโซเชียลรีบตั้งข้อสังเกตจากคำใบ้กันยกใหญ่ทั้งโปรไฟล์ที่ว่าไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักกันดีไหนจะเก่งเรื่องกีฬาอีกซึ่งหลายคนก็บอกไม่ขอเดาแต่ขอปูเสือรอเต้ยเปิดตัวเลยดีกว่าคิดว่าอีกไม่นานเกินรอมันแน่พญาหงแชมป์เค1ปะทะแชมป์สาวลาวศึกเลเจนด์ FC แฟนกีฬาต่อสู้ได้ลุ้นระทึกกันอีกครั้งกับการถ่ายทอดสดศึกเลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพเลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพหรือเลเจนด์ FC ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารียะโมจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทางช่อง8 The King of Fighting Sport ที่จะได้พบกับคู่เอกพญาหงอโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาลวัย19ปีลูกพี่ลูกน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เจ้าของแชมป์เค1เวิลด์กรังปรีหญิงคนแรกของประเทศไทยล่าสุดในฟอร์มที่เรียกว่าสดมากหลังกลับจากสู้ศึกที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้ต่อยไปไหนอีกเลยงานนี้น้องปุ้งก็ได้ซุ่มฟิตซ้อมกับค่ายมาอย่างหนักเพื่อกลับมายังเวทีมวยอีกครั้งจะพบกับลูกหมี PK เวียงจันทร์นักมวยสาวดีกรีแชมป์ตัวแทนทีมชาติจากประเทศลาวโดยน้องปุ้งจันทการมโนบาลหรือพญาหงอโยธยาไฟยิมเผยขอไม่กดดันตัวเองทำเต็มที่นักกีฬามีทั้งแพ้ทั้งชนะก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาชกที่เมืองไทยเป็นไฟแรกหลังจากได้แชมป์มาตอนนี้ฟิตซ้อมอย่างหนักเลยค่ะทั้งวิ่งทั้งเตะเป้าเตะกระสอบแล้วก็ปล้ำค่ะซ้อมตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง 10 โมง
แล้วก็ช่วงเย็นตั้งแต่บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นค่ะการซ้อมก็จะแตกต่างกับการไปชกที่K1 นะคะที่นั่นจะไม่ได้ซ้อมเป็นมวยไทยเต็มรูปแบบซ้อมแบบคิกบ็อกซิ่งแต่ว่าหลังจากกลับมาเราต้องซ้อมมวยไทยเต็มรูปแบบเลยถามถึงความถนัดเราก็ถนัดมวยไทยมากกว่าค่ะเพราะว่าเราชกมาตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนนี้แต่คิกบ็อกซิ่งก็ไม่ได้ยากเพราะเราผ่านการชกมวยไทยมาก่อนเราแค่ปรับเปลี่ยนเทคนิคนิดหน่อยค่ะตอนนี้ฟิตซ้อมฝึกร่างกายไปเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องเรียนยังรอเรื่องเรียนไว้ก่อนเพราะต้องเตรียมตัวเพื่อกลับไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นภายสิ้นปีนี้อีกครั้งหนึ่งคือเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาถ้าไม่ทำอาจจะเสียตำแหน่งแชมป์ได้และอาจจะไม่สมหวังไม่ได้เป็นแชมป์ต่อซึ่งนอกจากมวยแล้วก็เตรียมเรียนภาษาญี่ปุ่นสมัครไปแล้วรอเข้าเรียนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพซึ่งเราต้องเก็บชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ให้ครบก่อนแล้วก็คิดว่าจะไปเรียนต่อภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยคืออยากรู้ภาษาญี่ปุ่นเวลาขึ้นเวทีไปจะได้รู้ภาษาเขาด้วยค่ะในส่วนไฟนี้มวยเลเจนด์ FC จะขึ้นชกกับลูกหมี PK เวียงจันทร์ดีกรีแชมป์เทควันโด4เกมจากประเทศลาวก็ไม่ได้หนักใจอะไรสบายๆไม่เกรงไม่กดดันตัวเองเพราะเกมกีฬานักกีฬาก็มีแพ้มีชนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะค่ะไอดอลของเราคือพี่แสนชัยกับพี่บัวขาวคือไม่ได้อยากเป็นเหมือนเขาแต่อยากเก่งเหมือนพี่ๆเขาก็พอค่ะฝากเป็นกำลังใจและช่วยเชื่อหนูด้วยนะคะหลังจากกลับจากไปชกที่ญี่ปุ่นมาไฟนี้ก็เป็นไฟแรกของพยาพงฝากเชียร์ด้วยนะคะพานิพักทำได้คว่ำสาวตุรกีผงาดแชมป์เทควันโดกรังปรีที่ปารีสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะหมายเลข1ของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทำได้คว่ำแมวเวดินเชลจากตุรกีในรอบชิงชนะเลิศผงาดแชมป์ปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ได้สำเร็จการแข่งขันเทควันโดรายการปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเก็บคะแนนสะสมเพื่อคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้ล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายน65เป็นการแข่งขันวันแรกมีนักกีฬาไทยลงสนาม2รุ่นได้แก่น้องนพพรรณภาหานสุจินรุ่น57กิโลกรัมหญิงเจ้าของแชมป์โลกปี2019และเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ไฮไลท์อยู่ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงชนะผ่านในรอบ32คนสุดท้ายในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะอูไมมาเอลบูชดจากโมร็อกโก 2-0 ยก 6-1 และ 4-1ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเอาชนะเลนาสตอยโควิดจากโครเอเชีย 2-0 ยก 9-1 และ 11-1 การันตีเหรียญทองแดงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบคังโบราคู่ปรับเก่าจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าหนูนิดพลาดพ่ายไปก่อนในยกแรกก่อนจะเร่งเครื่องเอาชนะใน2ยกหลังเอาชนะไป 2-1 ยก 3-87-0 และ 9-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแมวเวดินเชลจากตุรกีในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าพานิพักยังคงโชว์ชั้นเชิงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป 2-0 ยก 6-0 และ 11-6 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและนับเป็นแชมป์ที่43ของเจ้าตัวอีกด้วยด้านรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ32คนสุดท้ายพันภาหานสุจินเอาชนะไปก่อนพลิกพ่ายโจหลีจุนจากจีน 1-2 ยก 10-2 8-13 และ 3-6 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย